ศาสนาความดีเราไม่ได้คนไทยเพราะว่าความรู้สึกของคนไทยคนที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักคือเรื่องหนึ่งที่ใจมาตั้งแต่เกิดกับคนที่ไม่มีคือมุมมองของความเกิดแก่เกิดตายในทางการเราเป็นชาวพุทธเราเห็นความเกิดแก่เกิดตายในชาตินี้เป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดชาติหน้าขอให้เกิดดีกว่านี้ถึงแม้ชาติจะดีอยู่แล้วแต่จะมีความหวังว่าเกิดชาติหน้าขอให้ดีกว่านี้ใกล้ให้เป็นญาติอันนี้เรียกว่าทำให้ชาติเดียวกันที่ว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ใช่ญาติคนนี้ไม่ใช่ญาติหากเราสามารถนำธรรมะที่ว่าความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งคือรักกันสามัคคีกันก็จะทำให้สถานที่นั้นนั้นจะมีคนเท่าไหร่ก็ตามแต่เป็นร้อยเป็นพันเป็นญาติกันหมดก็จะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะว่าทุกคนจะไม่เบียดเบียนกันก็จะทำให้เกิดความสนุกความสุขอย่างที่เรามาทำเนี่ยเราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ความสัมพันธ์อะไรที่แนบแน่นแต่เราอาศัยความเชื่อตามหลักธรรมในพุทธศาสนาคือเอาใจผูกใจว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นญาติในโลกนี้แล้วตื่นกันก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความสามัคคีกันหน่อยอันนี้จะยังคงให้ความเจริญปุราปาริปุเรติสาระนังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังคัปปาจโนปันโรโสยะคามนิจโจติระโสยะคาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพโลโควินัสตุมาเตโกะอันตรายุสุขีติทายุโกโภวะอะเทวาธนสีริสาริจังุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอา